หนึ่งประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของการรับเงินช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าคนที่ลงทะเบียนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือคนผ่านเกณฑ์ก็คือสีเขียวยังไงก็ได้รับสิทธิ์แน่ๆรับไปเลย 5,000 บาทกลุ่มที่2เป็นกลุ่มสีเทาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะแจ้งมาว่าให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมใช่แล้วก็ต้องเข้าไปคลิกเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งรายละเอียดถ้าเข้าไปคลิกเนี่ยก็จะเยอะพอสมควรก็คืออ่ะคุณทำอะไรถามรายละเอียดเราต้องแจ้งให้ละเอียดคือเขาจะได้ข้อมูลเราแบบถูกต้องใช่มีนายจ้างหรือเปล่านายจ้างเป็นใครชื่ออะไรยังไงและอีกหนึ่งกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มสีแดงที่ต้องบอกว่าหลายคนพอตัวเองได้รับการยืนยันว่าไม่ได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือเห็นแล้วตกอกตกใจแล้วรู้สึกว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับสิ่งที่เรายื่นไปอย่างคนบางคนบอกว่าเป็นพี่ขับรถแท็กซี่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรนะคะวันนี้ก็จะเป็นโอกาสให้พี่ๆเหล่านี้สามารถเข้าไปคลิกเพื่อขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะใช่ค่ะเริ่มเปิดเข้าไปให้โอกาสในการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมานะคะการเข้าไปขอทบทวนสิทธิ์ก็ไม่ยากค่ะพอเปิดเข้าไปหน้าเว็บไซต์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะเจอเลยนะคะขึ้นเป็นจอสีต่างๆเมื่อสักครู่และเห็นแถบสีม่วงที่เขาเขียนเอาไว้ว่าขอทบทวนสิทธิ์จะเป็นปุ่มสีม่วงเนี่ยนะคะขอทบทวนสิทธิ์พอคลิกเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่โดนตัดสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ก็คือบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์ในการให้รับความช่วยเหลือยื่นเข้าไปขอทบทวนสิทธิ์พอคลิกเข้าไปเขาก็จะมีช่องต่างๆให้เข้าไปกรอกรายละเอียดได้นะคะรายละเอียดที่ต่างๆที่เราจะเข้าไปกรอกก็จะมีทั้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียนข้อมูลอาชีพชื่อสถานประกอบการที่สามารถติดต่อได้นะคะซึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ยไปดูรายละเอียดให้ชัดเจนดูข้อมูลให้ดีๆนะคะตรวจสอบข้อมูลก่อนจากนั้นก็กดตกลงค่ะก็ถือว่าเป็นการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งจะเป็นการยื่นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในเรื่องนี้ค่ะคุณลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็บอกนะคะว่าหลังจากที่คุณผู้ชมเนี่ยยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วกระทรวงการคลังก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปค่ะไปตรวจสอบว่าสิทธิ์ที่เราขอทบทวนเนี่ยเป็นไปตามที่เราร้องขอในการทบทวนหรือไม่ถ้าใครอยู่กรุงเทพกลับบ้านต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลใจเพราะคุณลวรนบอกเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะโทรไปก่อนไปนัดก่อนว่าเอ๊ะตอนนี้อยู่ที่บ้านหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ที่ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จะลงไปก็จะให้เจ้าหน้าที่ที่เราอยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแทนพอเดินทางไปถึงไปพบปะกันแล้ว3สิ่งที่เขาต้องการมาเป็นหลักฐานในการยืนยัน3อย่างด้วยการเป็นรูปถ่าย3สิ่งสิ่งแรกก็คือรูปถ่ายของเราเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นตัวตนของเราจริงๆสิ่งที่2ก็คือรูปถ่ายของเราถ่ายพร้อมกับบัตรประชาชนยืนยันว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลที่เรากรอกเป็นคนเดียวกับที่เราไปยื่นขอสิทธิ์ในการเยียวยา 5,000 บาทและสิ่งที่3รูปถ่ายที่3ที่จะใช้ในการยืนยันก็คือรูปถ่ายการประกอบอาชีพของเราหลายคนบอกว่าเอ้าจะไปถ่ายได้ยังไงค่ะอยู่ห้างร้านในกรุงเทพมหานครตอนนี้ห้างเขาปิดก็เลยกลับบ้านต่างจังหวัดไม่ได้มีห้างไม่ได้อยู่กับห้างทำไมจะต้องมาที่ห้างหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกังวลใจค่ะคุณลวรนบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วรูปถ่ายที่เราเคยใช้เนี่ยอย่างเช่นเคยโพสต์ Facebook ว่าเราเคยประกอบการเคยขายของอยู่ที่ร้านนี้เคยขายของอยู่ที่แผงนี้อันนี้ก็สามารถเอามาใช้เป็นเครื่องมือเป็นเอกสารในการยืนยันได้นะคะหรือถ้าไม่มีภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จจ่ายค่าเช่าแผงใบเสร็จจ่ายค่าน้ำค่าไฟหลักฐานอื่นๆที่เรารู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นหลักฐานที่เรายืนยันได้ว่าเราเนี่ยประกอบการอยู่ที่นี่เราทำงานอยู่ที่นี่จริงให้เจ้าหน้าที่เขาไปเลยเพราะคุณลวรนบอกนะคะว่าคือไม่ต้องกังวลรู้ว่าตอนนี้กำลังเดือดร้อนเขาก็อยากจะช่วยเหลือดังนั้นไม่ว่าเป็นหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ได้ว่าคุณทำงานและได้รับผลกระทบจริงๆอันนี้ยอมจ่ายอย่างแน่นอนพอเจ้าหน้าที่ลงไปแล้วนะคะไปรับแล้วก็ไปถ่ายรูปทั้ง3รูปเรียบร้อยก็จะนำข้อมูลต่างๆกรอกเข้าไปในแอปพลิเคชันที่เจ้าหน้าที่เขาเอาไปค่ะข้อมูลส่งไปที่ส่วนกลางพอตรวจสอบว่าตรงกันทั้งหมดก็จะเป็นการติ๊กถูกว่าผ่านแล้วก็จะได้รับเงินเยียวยานั่นเองใช่นะคะหลังจากที่เราไปลงทะเบียนขอทบทวนเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่เขาประมวลนิด
ดนึงอย่างน้อยก็ต้องส่งกลับไปที่ทางจังหวัดถ้าเราอยู่ในแต่ละจังหวัดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปคัดกรองให้แต่อีกหนึ่งปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดตอนที่มีการทบทวนสิทธิ์เป็นปัญหาตั้งแต่แรกตอนที่จะต้องลงทะเบียนเพราะหลายๆคนบอกว่าไม่รู้เลยว่าจะต้องลงยังไงใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นโทรศัพท์ก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะคะบางคนถึงขนาดต้องไปว่าจ้างคนอื่นให้ลงทะเบียนให้เราเห็นในหน้าข่าวเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มนี้นะคะตอนนี้เนี่ยหน่วยงานภาครัฐในหลายๆจังหวัดเขาก็มีการเปิดจุดบริการประชาชนขึ้นมาไม่ใช่แค่อุทธรณ์สิทธิ์เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังรวมถึงผู้ที่จะลงทะเบียนใหม่ด้วยเพราะยังลงทะเบียนใหม่ได้จนถึงวันที่22เมษายนนี้นะคะอย่างที่พิษณุโลกมีการตั้งโต๊ะเปิดให้บริการอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะแต่แน่นอนว่าจุดที่เขาเปิดให้บริการเนี่ยเขาก็จะต้องทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนี่ค่ะจะต้องมีเว้นระยะห่างทางสังคมชัดเจนนะคะที่พิษณุโลกเนี่ยเขาเปิดให้บริการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการอุทธรณ์สิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 รวมถึงคนที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะคะที่สารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลกใครที่จะไปรับบริการต้องเตรียมเอกสารรับบัตรคิวแล้วก็นั่งรอเว้นระยะห่าง2เมตรทุกคนที่ไปเห็นไหมคะต้องมีหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยทุกคนนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็มีการจัดตั้งโต๊ะสำหรับกรอกข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์มีเจ้าหน้าที่ประจำโต๊ะคอยช่วยลงทะเบียนให้ซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนทยอยไปใช้บริการอย่างต่อเนื่องแต่ต้องย้ำแบบนี้นะคะว่าใครที่พอจะลงทะเบียนเองได้พอที่จะกรอกข้อมูลเองใช้อินเทอร์เน็ตได้ก็แนะนำว่าให้ทำเองอยู่ที่บ้านนะคะไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังจุดให้บริการลงทะเบียนเพื่อลดการเดินทางและไม่เกิดการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมากที่อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อย้ำนะคะว่าเขาเปิดให้บริการกับคนที่อาจจะใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นกรอกข้อมูลลำบากนะคะคือใครที่ทำเองได้ให้ทำเองไม่ได้เป็นการเปิดจุดรับเอกสารใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นการเปิดจุดช่วยเหลือเท่านั้นนะคะค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของการกรอกข้อมูลต่างๆก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ข้าราชการในพื้นที่ต่างๆก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่อย่างพอเข้าไปดูใน Facebook Live NBT2HD เนี่ยนะคะคุณผู้ชมหลายท่านก็บอกว่าดีเลยอยากให้เจ้าหน้าที่ลงมาในพื้นที่มาเห็นจริงๆพร้อมที่จะให้ตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงแบบนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่ในขณะที่อย่างบางคนค่ะ คุณน่าจะคุณนันตานะคะที่บอกว่ายังอยู่ในสถานะการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มอยู่ตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าเนี่ยได้รับผลกระทบมาตั้งแต่28มีนาคมเนี่ยนะคะอยากให้เป็นกระบอกเสียงให้หน่อยไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าคนในครอบครัวของดิฉันเนี่ยเพื่อนที่รู้จักกันบางคนก็บอกว่าณวันนี้เข้าไปตรวจสอบเมื่อช่วงเช้ายังเป็นช่วงของการตรวจสอบเอกสารที่ส่งเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลที่กรอกเข้าไปเพิ่มเติมอยู่ใจเย็นๆสักนิดนึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ทยอยที่จะตรวจสอบอยู่ตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นสีเทารอดูว่าของเราจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงถ้าเป็นสีแดงแล้วเข้าไปยื่นทบทวนสิทธิ์จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปถ่ายรูปเพื่อเก็บข้อมูลใจเย็นๆเพราะว่าคนยื่นเนี่ยเยอะมากจริงๆ27ล้านคนนะคะอย่างคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์ดิฉันเป็นคนลงทะเบียนให้ลงตั้งแต่วันแรกๆวันนี้ยังขึ้นว่ารอตรวจสอบสิทธิ์แล้วคุณลุงน่ารักมากโอ้ยไม่เป็นไรคนเยอะรอได้